เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันปริมอภิคณาบุราริศนะคะช่องทางเดิมนะคะติดตามรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราค่ะมีเรื่องราวก็สามารถแจ้งแล้วก็ฝากเตือนภัยประชาชนไว้ได้เลยนะคะโทรมาได้ค่ะ02-7902-111ขอสายคุณอภิคณาได้นะคะแจ้งเรื่องแล้วก็บอกว่ารับฟังมาจากทางรายการภูมิคุ้มกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเรื่องแรกกันเลยอยากจะมาเตือนภัยเรื่องของนักลงทุนทั้งหลายห่างหายไปนานนะคะหลังจากมีคดีใหญ่โตนั่นก็คือ Forex 3D นะคะที่มีทั้งประชาชนคนหลากหลายอาชีพที่นำเงินไปลงทุนกันแล้วเชื่อมโยงไปที่คนดังดาราต่างๆนักแสดงต่างๆโอ้โหตอนนี้ยังจำคุกอยู่เลยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์จริงๆแต่ว่ายังไม่จบค่ะยังมี Forex แบบอื่นมาอีกเลยล่าสุดนะคะดิฉันไปทำข่าวมากลุ่มผู้เสียหายนำหลักฐานสำคัญไปร้องเรียนต่อทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังจากพวกเขาเหล่านี้นะคะถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดฟอเร็กซ์กับบริษัทแห่งหนึ่งแต่ภายหลังค่ะถอนเงินไม่ได้ตอนแรกๆก็ถอนเงินได้ค่ะมาต้นปีนะคะประมาณสักเดือนมกราคมเริ่มถอนไม่ได้ความเสียหายตอนนี้นะคะคาดว่าหลักพันล้านบาทโอ้โหเยอะมากนอกจากนี้นะคะยังพบค่ะอันนี้เป็นบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยผู้ก่อตั้งบริษัทหรือว่าโบรกเกอร์คนนี้ถ่ายรูปค่ะกับคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนระดับประเทศแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังกันเนาะรายละเอียดแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลังจากมีผู้เสียหายนำเงินไปลงทุนกับ Copy Trade Forex โดยมีการเปิดอบรมให้ประชาชนที่สนใจลงทุนโดยอ้างว่าให้ลงทุนเทรดหุ้นกับโบรกเกอร์ลงทุนแล้วจะได้ผลกำไรอย่างแน่นอนว่าอย่างนั้นสามารถเบิกถอนได้ทุก3วันปรากฏว่าในช่วงประมาณเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมานี่เองนักลงทุนเริ่มถอนเงินไม่ได้จึงมีผู้เสียหายกลุ่มแรกไปแจ้งกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แต่เขาบอกว่าเรื่องยังเงียบอยู่ดังนั้นผู้เสียหายกลุ่มที่2โผล่มาอีกแล้วค่ะคราวนี้ร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันที่บริษัทเนี่ยให้โหลดก็คือแอป MT4 ซึ่งบริษัทให้ลูกค้าให้นักลงทุนเนี่ยโหลดเพื่อดูการขึ้นลงของกราฟค่าเงินแล้วก็สามารถป้อน user รหัสผ่านหรือว่า password นี่แหละค่ะเพื่อแจ้งเพื่อคุยกับแอดมินว่าจะถอนเงินแล้วนะแต่ล่าสุดแอปดังกล่าวดันถูกลบไปเลยปิดหน้าจอไปเลยตอนนี้คือพอเปิดไปเนี่ยก็คือหน้าจอขาววาร์ปเลยนะคะปิดไปได้ประมาณสัก1เดือนละทำให้นักลงทุนมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้ยังไงเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยหลัก 300,000 600,000 900,000 บางคนลงทุน1ล้านกว่าบาทตอนนี้เงินอยู่ไหนนะคะทวงถามไปตอนนี้ยังไม่มีคำตอบทำให้ผู้เสียหายเนี่ยก็ร้อนรนเลยค่ะทีนี้ค่ะก็มาร้องเรียนกับทนายรณรงค์เนาะพร้อมกับรูปถ่ายที่ถ่ายกับคนดังบ้างคนที่เป็นอดีตนายตำรวจบ้างทางด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรก็เปิดเผยนะคะว่าการลงทุนลักษณะนี้เนี่ยมีแม่ทีมมาชักชวนด้วยซึ่งได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะแล้วก็มีการแจกรถแจกของกำนันต่างๆทีนี้นอกจากนี้ค่ะยังพบสมาชิกที่ลงทุนซื้อพอร์ตเนี่ยประมาณสัก 4,000 คนคาดความเสียหายเนี่ยหลายพันล้านบาทส่วนการร้องเรียนล่าสุดที่รวมกลุ่มกันเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวเลขที่เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะมีตัวตนมีประมาณ110คนความเสียหายประมาณ240ล้านบาทก็เกินหลักร้อยล้านแล้วนะ DSI น่าจะต้องรับเรื่องเป็นคดีพิเศษหรือไม่ส่วนรายละเอียดการลงทุนแบบนี้ค่ะเริ่มต้นนะคะต้องซื้อพอร์ตละ 316,000 บาทจะได้เงินปันผลร้อยละ 6-8 ของวงเงินที่ลงทุนหรือดูตามการขึ้นลงของสกุลเงินหรือว่าทองคำ
นอกจากนี้ค่ะหลักฐานสำคัญของการลงทุนกับบริษัทนี้นะคะพบว่าผู้ก่อตั้งบริษัทหรือว่าโบรกเกอร์เนี่ยมักจะถ่ายรูปกับอดีตตำรวจผู้บัญชาการภาคแห่งหนึ่งและยังมีภาพของนักการเมืองพรรคหนึ่งด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นถึงรัฐมนตรีแห่งหนึ่งด้วยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งตรวจสอบเพราะความเสียหายลักษณะนี้อาจคล้ายกับ Forex 3D ดังนั้นนะคะหลังจากนี้จะรวบรวมผู้เสียหายเพื่อไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เพื่อเร่งตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เส้นทางการเงินมหาศาลจะหายวับไปจริงๆแล้วนะคะดูย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก3พฤษภาคมที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษเขาเคยออกหนังสือแจ้งเตือนนักลงทุนกับ Copy Trade Forex มาแล้วเพราะอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือเรียกง่ายๆว่าแชร์ลูกโซ่หรือไม่เรื่องนี้นะคะเรามีตัวแทนผู้เสียหายที่จะมาบอกเล่ากันหน่อยเตือนภัยคุณผู้ฟังกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เงินหลักหลายร้อยล้านหลายพันล้านอยู่ไหนนะคะเรามีตัวแทนผู้เสียหายขอใช้นามสมมุติละกันเนาะคุณเออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณเอค่ะครับสวัสดีครับคุณเอจากการที่เราไปรู้จักกับการลงทุนแบบนี้ค่ะเล่าย้อนไปหน่อยว่าใครมาชักชวนหรือว่ารู้จักได้อย่างไรคะอ๋อจุดเริ่มต้นมาจากเพื่อนครับเขาก็มาจีบเราประมาณสัก2ปีกว่าได้ครับแต่ว่าเราวัดได้ตามข่าวพวกนี้อยู่แล้วเราไม่เชื่อจนเขาให้มาดูเห็นว่าเขาเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่ว่าไปมีโครงการสอนเด็กนักเรียนเทรดนะครับพวกวัยรุ่นเยาวชนให้รู้จักการเทรดค่าเงินมีการไปสอนพวกคนทำงานผู้ใหญ่เรียกว่าโครงการพยาอินซีครับสอนให้ความรู้เรื่องของการเทรดการรู้จักการเล่นสกุลค่าเงินนะก็เลยทำให้เราเกิดความเชื่อถือว่าก็ไม่เหมือนในข่าวที่เราดูใช่ไหมฮะแล้วคราวเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขามีโน้ตฮาวเป็นตัว AI แดชบอร์ดเป็นบอร์ดนะครับซึ่งสามารถชาร์จตลาดได้แบบประมาณ 100%แต่เขาจะคิดค่าโน้ตฮาวตัวเนี้ยครับ60 40โดยที่ว่าเราลงทุนเนี่ยเขาจะให้เรา60แต่เขาขอค่าโน้ตฮาวเขา40เรื่องราวประมาณนี้ครับแต่ลักษณะคือเราก็คือโอนเงินซื้อพอร์ตเป็นเงินบาทไปใช่ไหมคะแล้วเขาเทรดให้เราใช่ไหมคะใช่เหมือนเขาเทรดให้เราครับมันมีหลายความหมายนะอย่างเพื่อนผมก็เข้าใจอีกคนนึงที่ชวนมาเหมือนกับว่าเราเหมือนเอาเงินให้เขาฮะโยนเงินให้เขาทำงานอะไรเงี้ยมาเนี้ยครับแล้วเขาก็เทรดให้เราโดยที่เขาคิดค่าจ้างที่บอกครับ60 40ครับคราวนี้มันมีเรื่องของการชวนผมก็ถามเพื่อนว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันดีจริงอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงจะต้องชวนคนเขาบอกว่าการชวนคล้ายๆว่าเหมือนเราเป็นเซลล์ให้กับทางเขาอะครับเซลล์ก็จะได้ค่าคอมเรียกว่า ID ปกติเขาบอกว่าธนาคารเนี่ยเหมือนกับว่ามีรายได้จากการที่ว่าคนไปฝากใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยกู้แล้วก็มีการเทรดเก็บค่าธรรมเนียมเขาบอกเหมือนการโบรกเกอร์ก็มีเหมือนมีรายได้จากทางเนี้ยครับการที่มีคนมาฝากเงินการที่มีคนมาเทรดการที่ดับมันก็ได้ค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าอ๋อโอเคก็เลยเชื่อใจก็เลยลองดูก่อนฮะแล้วเขาโชว์ตัวเลขด้วยว่าเนี่ยเขาอยู่มาที่เนี่ยเกือบปีแล้วนะก็คือได้มา 100% แล้วก็เหมือนเล่าประวัตินะครับว่าโต๊ะเนี่ยเพิ่งตั้งก็คือมีประมาณแค่ปี63กำลังเหมือนน้องใหม่ไฟแรงอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยเฮ้ยมันก็ดีเนาะสงสัยแบบน่าจะเป็นไปได้ก็เลยเริ่มศึกษาดูคลิปเขาดูเนี่ยจนเหมือนเชื่อมั่นครับว่าโอ้โหคนระดับครูบาอาจารย์ออกทีวีออกสื่อเนี่ยคงแบบไม่น่าจะมาทำอะไรที่มันไม่ดีครับคุณเอเริ่มต้นประมาณนี้ลงเงินไปเท่าไหร่คะเริ่มต้นที่10,000เหรียญครับ316,000บาทอ๋อแล้วได้มาจริงไหมคะได้มากี่เดือนได้มาจริงครับได้มาเพราะผมลงช่วงกลางเดือนประมาณกรกฎาคมปีแล้วเนาะก็ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนได้ครับแล้วหลังจากนั้นเริ่มมีปัญหาก็คือประมาณมกราคมปีเนี้ยฮะที่อยู่เริ่มถอนไม่ได้ในขณะที่ได้ผมก็ชวนเพื่อนทุกคนก็แบบเหมือนดีใจครับว่าเฮ้ยมันมีจริงมันมีเหมือนกับว่าการที่ว่าดีกว่าเราเอาเงินไปเก็บธนาคารได้ดอกน้อยเราสู้ไปให้คนที่แบบเหมือนเขามีความสามารถในการเทรดแล้วเขาก็แบ่งเรา60 40อย่างนี้ดีกว่ามันคุ้มกว่าเนี่ยประมาณนี้ฮะแบ่งกัน60 40เนาะทีนี้การที่เราโอนเงินไปเป็นบัญชีชื่อเป็นบริษัทใช่มั้ยเป็นบริษัท Plus Solution 1ครับแต่มันแปลกตรงที่ว่าเวลาเขาโอนปันผลกลับมาเป็นชื่อบุคคลแล้วจะไม่ใช่บุคคลเดิมนะครับจะเหมือนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะตอนแรกผมไม่ได้เอ่ยใจแต่ตอนที่ถอนไม่ได้ผมเลยเริ่มเอ่ยใจเลยดูชื่อคนที่โอนฮะเอ๊ะมันไม่ใช่มันทำไมไม่ใช่ชื่อบริษัทประมาณนี้ครับได้ถามเพื่อนไหมคะว่าบัญชีที่โอนกลับมาเนี่ยเป็นใครเขาชี้แจงยังไงไหมก็ตอนนั้นผมถามแม่ทีมอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีใครตอบได้นะฮะแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับว่าพยายามเอาเรื่องอื่นอะมาเพื่อให้เราเหมือนเปลี่ยนเหมือนเบนความสนใจอะครับ
ย่างเช่นตอนที่เริ่มถอนไม่ได้ใช่ไหมจนเราเริ่มตั้งคำถามเขาก็ใช้วิธีการแบบว่าจัดงานกาล่างานใหญ่ครับที่ว่ามีการแจกเบนซ์แจกฟอร์จูเนอร์แจกรถต่างๆฮะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับแล้วหลังจากนั้นช่วงมีนาครับพอมาช่วงพฤษภาคมมิถุนาก็จัดทริปไปเที่ยวยุโรปไปดูแสงเหนือมือเหมือนเขาจะมีกิจกรรมเพื่อแบบเพื่อบีบเบนความสนใจส่วนเขาว่าให้เราจะได้แบบเปลี่ยนคำถามครับว่าอย่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราจัดงานให้คุณเชื่อมั่นว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่มันเริ่มมีปัญหาเรื่อยๆครับจนเรารู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ดีแล้วมารู้ตอนไหนเริ่มละแคะละคายตอนกันยาครับเพราะว่าหลังจากที่เขามีคลิปเสียงต่างๆมาแบบมาชี้แจงใช่ไหมครับจนกันยาเนี่ยมันเป็นจุดพีคตรงที่ว่าเว็บไซต์ปิด NT4 Trader ที่เป็นตัวแอปพลิเคชันนะฮะในการเทรดปิดคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาปิดหมดเลยผมเลยว่าอมันไม่ใช่แล้วฮะเลยแล้วสงสัยว่ามีคนโทรมาหลังไมค์นะครับตอนที่ผมเริ่มมีกลุ่มผู้เสียหายผมเริ่มแบบเป็นตัวแทนกลุ่มว่าเหมือนกับมีการแจ้ง DSI หรือกองปราบแล้วแต่ว่าตั้งแต่เมษายนครับแต่ทำไมเรื่องมันเงียบแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุนะฮะทำไมยังแบบยังมีคนแบบไปฝากเงินได้ยังไม่โดนจับยังแบบไปต่างประเทศไปนู่นไปนั่นไปนี่ได้จนผมรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเลยคิดว่าจะต้องเหมือนพึ่งสื่อหรือพึ่งทางพี่ทนายรณรงค์อะครับคุณเอคะตอนที่มีกลุ่มหนึ่งที่ไปแจ้ง DSI เนี่ยประมาณเมษายนตอนนั้นเราพอจะรู้เรื่องหรือยังหรือว่าหลังจากนั้นหลังเมษายนเนี่ยเราก็ยังโอนเงินไปอยู่คะยังไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าตัวแม่ทีมหรือเพื่อนทุกคนนะคะว่าเพื่อนที่ชวนนะเขาพูดเหมือนกับว่าให้เราสบายใจให้เราเหมือนมองโลกในแง่ดีครับมันไม่มันเนี่ยเขามีกำลังคิดจะแก้ปัญหาอยู่นะหาวิธีเยียวยาเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ทุกคนรออย่าแจ้งความนะเดี๋ยวเขาจะเทรดเยียวยาช่วยให้แต่คราวเนี้ยผมอะคิดว่าผมเคยเตือนว่าผมรู้สึกว่ามันแปลกๆว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อเขาถ้าเกิดมันรู้สึกว่าเราสงสัยอะไรเราควรจะเหมือนรีบแจ้งตำรวจดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มี power ครับผมเลยคิดว่าถ้าเป็นสื่อหรือว่าทางที่ทนายรณรงค์พูดอ่ะอาจจะดูน่าเชื่อถือกว่าประมาณนี้ครับและตอนนี้ก็เลยอ่ะพอเว็บไซต์ปิดต่างๆนานาตอนนี้ติดต่อเจ้าของเขาได้ไหมโบรกเกอร์อะค่ะไม่ได้เลยครับมีแต่แม่ทีมที่อ้างว่าเป็นคลิปนะครับเอาง่ายทุกวันนี้คือเหมือนเป็นคลิปเสียงที่ส่งกันไปส่งกันมาแต่ยังไม่ติดต่อกันไม่ได้แล้วก็ไม่เคยเห็นแบบเหมือนกับว่าไลฟ์สดเห็นหน้าไม่เคยครับผมเลยคิดว่ามั่นใจว่าเราน่าจะโดนกันแล้วล่ะแล้วยิ่งเขาทำสัญญาเรียกสัญญารับสภาพหนี้ครับซึ่งเป็นสัญญาที่แปลกมากคือเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ทางพี่ทนายกับทางนักข่าวดูอีกทีนะฮะว่ามันแปลกยังไงมีการทำสัญญาเงินกู้กับใครคะเป็นสัญญารับสภาพหนี้เขาบอกว่าประมาณว่า อย่าไปแจ้งความนะแล้วภายใน36เดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเทรดเยียวยาช่วยทุกคนแต่เขาไม่ได้ระบุเลยครับว่าเดือนต่อเดือนขั้นต่ำจะจ่ายเท่าไหร่แล้วทำไมเขาถึงบังคับให้เจ้าหนี้ต้องยืนถ่ายรูปกับบัตรประชาชนแล้วส่งไปให้เขาตามหลักจริงๆคือลูกหนี้จะต้องถ่ายกับบัตรประชาชนแล้วส่งให้เราถูกไหมฮะแต่เขากลายว่าให้เราส่งไปให้เขาครับอาจจะอ้างว่าตรวจสอบให้ตรงกับคนที่เป็นผู้ลงทุนจริงๆหรือไม่ใช่ไหมครับคุณเอการทำสัญญารับสภาพหนี้ในสัญญาเนี่ยมีชื่อของโบรกเกอร์คนนั้นจะเลยไหมคะหรือว่าเป็นคนอื่นอันนี้เรายังไม่ต้องพูดชื่อเขานะมีแล้วก็มีลายเซ็นเขาด้วยครับแต่ว่าเขาไม่มีพยานนะผมก็แปลว่าในสัญญาแล้วสภาพนี่ถึงไม่มีพยานเป็นแค่ชื่อเขาคนเดียวครับสัญญาทำเมื่อไหร่คะพอจะทราบไหมประมาณเดือนน่าจะประมาณเดือนที่แล้วครับแล้วเขาก็เริ่มส่งเขาอ้างว่าจะส่งเดือนเนี้ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ทางนักข่าวดูจริงครับรายละเอียดสัญญาเขาโอ้เริ่มทำเป็นสัญญาแบบนี้แล้วโอ้โหน่ากลัวเลยทีเดียวกรณีของ คุณ A เนี่ยเฉพาะคุณ A เลยเสียหายเท่าไหร่คะของโดยส่วนตัวผมยังโชคดีครับแค่ 10,000 เหรียญคือ316,000บาทแต่คนรอบตัวเพื่อนผมที่เขามาลงทุนแล้วเขาแบบติดใจเนาะก็คนละล้าน2ล้าน5 600,000 กว่าทั้งหมด9คนที่ผมรู้ก็เกือบ10ล้านแล้วครับค่ะที่เพื่อนๆกันชวนกันเนี่ยฮะโอ้10ล้านทีนี้เครือข่ายนี้โอ้โหเรามองว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรคะเนี่ยครับผมถึงต้องมาพึ่งสื่อกับทางพี่ทนายรณรงค์เพราะผมสงสัยว่าเงินเนี่ยมันจะต้องเยอะมากกว่าที่เราคิดแล้วมันไปไหนทำไมเขาถึงแบบเก่งมากในการแบบคาลมในการทำให้เราหลงเขาแล้วก็วาดฝันตั้งแต่มกราจนมาตุลาได้ครับเพราะว่าเงินจะต้องเยอะมากถึงต้องใช้เวลาในการโอนถ่ายครับถึงพยายามเหมือนหาเรื่องต่างๆเพื่อให้เชื่อว่ารอฉันนะรอฉันนะแล้วเดี๋ยวฉันจะคืนรอก่อนนะเดี๋ยวจะเยียวยาเดี๋ยวจะเฉียดให้เนี่ยฉันยังมีแบบเหมือนมีโน้ตฮาวอยู่นะฉันยังมีความสามารถแต่มันไม่ใช่ครับระยะหลังคือถอนไม่ได้แล้วก็ไม่มีการบอกปันผลว่ากำไร60 40
ได้เท่าไหร่มันเริ่มแบบแปลกๆเรื่อยๆครับคุณเอพอจะทราบไหมการทำสัญญารับสภาพเนี่ยสภาพนี่รับไปกี่คนแล้วทำไปสักกี่คนแล้วคะผมว่ามีบางส่วนนะแต่ว่าอาจจะยังไม่เยอะมากเพราะเอิญผมอย่างที่บอกครับ power ผมไม่พอผมเคยเตือนแล้วแล้วผมก็อ้างพี่ทนายโดนลงว่าท่านทนายเขาเตือนว่าอย่าเพิ่งเซ็นอะไรนะแต่มีบางคนดันเซ็นไปแล้วแล้วก็เหมือนส่งรูปถ่ายครับพร้อมตัวพร้อมถือใบเนี่ยเอาไปเขาแล้วผมเลยบอกเอางี้ลองเขียนถามแอดมินได้ไหมว่าผมขอยกเลิกในเรื่องของการทำซับเราสะพานนี้เพื่อจะไว้สอบอ้างตอนที่เป็นคดีครับเผื่อเราอ้างได้คุณเอเดี๋ยวเรามีสายนะคะของคุณรภสิทธิ์พัทรสิริชัยศิลป์รองประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะวันนี้เป็นตัวแทนของทนายรณรงค์มาพูดคุยพร้อมกันสวัสดีค่ะคุณรภสิทธิ์คะสวัสดีครับคุณอภิคณาครับและคุณผู้ฟังรายการภูมิคุ้มกันนะครับค่ะเอาละโอ้วันนี้ได้เห็นผู้เสียหายมารวมตัวกันยอดเงินเนี่ยก็หลักหลายล้านบาทแล้วเห็นบอกว่าณขณะนี้กำลังเตรียมนะคะที่จะไปยื่นกับ DSI อย่างไรอันนี้ลองบอกเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณรภสิทธิ์ค่ะครับในนามของเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับหลังจากที่ทางผู้เสียหายเนี่ยก็ได้ติดต่อทางเรามาแล้วก็เราได้ดูเอกสารต่างๆที่ทางผู้เสียหายส่งมาแล้วเนี่ยทางเราเองทนายรณรงค์เองก็มีความคิดเห็นว่าคดีลักษณะนี้มันคล้ายกับคดีของ Forex 3D ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ถูกดำเนินคดีไปนะครับมันมีความละไม้คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าในสิ่งที่เอามาให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาอุปโลกขึ้นมาได้อย่างอยากให้ย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับในคดีของคดีคราวที่แล้วที่ดำเนินการไปเรื่องของ Forex 3D นะครับผู้ที่ร่วมขบวนการแล้วก็ตัวหัวที่เป็นแม่ทีมเนี่ยนะครับก็ถูกดำเนินคดีฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนตามพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้เสียหายถูกหลอกลักษณะนี้ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่คล้ายกันทีเดียวเราก็จะนำพาผู้เสียหายเนี่ยนะครับที่จะรวมตัวกันได้เนี่ยไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับท่านอธิบดี DSI เพื่อที่จะให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบนะครับว่าธุรกิจที่เขาอ้างว่าเป็นการ copy trade forex เนี่ยเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างไรเป็นการดำเนินธุรกิจที่เข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเพราะว่าลักษณะที่ฟังผู้เสียหายเขาเข้ามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีการกล่าวอ้างว่านำเทคโนโลยีใหม่ๆนำ AI เข้ามาใช้หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับมาใช้เพื่อช่วยดูในการเทรดหุ้นในการลงทุนแล้วก็มีการนำชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ามาเพื่อที่จะชักชวนให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนกันเยอะการกระทำของกลุ่มกระบวนการแชร์ลูกโซ่เนี่ยมักจะเป็นลักษณะนี้นะครับคุณพิจารณาคุณผู้ฟังก็คือว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะหลอกให้ระดมทุนให้ร่วมลงทุน 300,000 400,000 กันเข้าไปแล้วก็ระยะแรกก็จะได้เงินปันผลได้เงินตอบแทนได้ไปสัก 3-4 ครั้งผู้เสียหายก็จะเริ่มลงไปอีกมั่นใจว่าได้ตอบแทนกลับมาแน่พอถึงจุดนึงที่มันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ถอนเงินกันไม่ได้มันก็เลยเกิดความเสียหายเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านอย่างที่เคยเกิดขึ้นมานะครับนั่นน่ะสิสงสัยเรื่องของนี่แหละการปิดเว็บการปิดแอปต่างๆน่ากลัวมากแล้วหายไปไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วใช่ไหมคะครับถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเพราะว่าและอย่างนึงเท่าที่ฟังผู้เสียหายพูดมาเนี่ยก็บอกว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปแจ้งความนะครับก็จะมีการส่งรูปคนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงมาให้ดูเพื่อที่จะไม่ให้ไปแจ้งความแล้วก็มีการบอกว่าอย่าเพิ่งไปแจ้งความนะเดี๋ยวจะไม่ได้เงินคืนอันนี้ก็จะเป็นการโกงและอีกอย่างนึงถ้าสมมุติว่ามันทำไปได้สักระยะนึงแล้วเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวว่ามันน่าจะถอนเงินไม่ได้อันนี้เป็นสัญญาแล้วว่าเงินของท่านเนี่ยอาจจะยากและที่จะติดตามกลับคืนมาได้แล้วก็ไอ้ที่การที่เขาจะให้เราชะลอไว้ก่อนหรือแม้กระทั่งให้เซ็นรับสภาพหนี้อะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเงินที่เขาได้ไปเป็นพันล้านเนี่ยอาจจะเกือบครึ่งหมื่นเนี่ยเอาไปทำอะไรแล้วก็จะถ่ายเทเงินดังกล่าวเนี่ยออกไปต่างประเทศหรือเปล่าอันนี้จึงต้อง
รีบดำเนินการให้หน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง DSI เข้าไปตรวจสอบนะครับไม่งั้นมันจะเกิดความเสียหายอย่างที่เกิดขึ้นในหลายๆคดีในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เห็นว่า DSI มีการออกมาเตือนแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะครับใช่วันนี้มีการสอบถามไปที่ DSI เหมือนกันนะคะว่ามีความคืบหน้าไหมสำหรับเคสกลุ่มแรกที่ไปแจ้งนะคะได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะตอนนี้กำลังดำเนินการแล้วก็จริงๆแล้วยังไม่อยากเปิดเผยเพราะกลัวว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะนำทรัพย์สินไปซ่อนเร้นตอนนี้เขาบอกว่าเขาสืบสวนอยู่นะคะส่วนการที่จะรวมตัวกันไปยื่นเรื่องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทาง DSI บอกว่าได้เลยให้ประสานมาแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้รอรับว่าอย่างนั้นก็เลยเดี๋ยวถามมาที่คุณเอหน่อยคุณเอพอจะรวบรวมผู้เสียหายเนี่ยไปยื่นในวันศุกร์นี้ได้หรือไม่คะได้ครับได้ครับได้บอกในกลุ่มนะครับทุกคนก็ดีใจกันครับแต่ว่าเรารอสื่อรอคนที่มีชื่อเสียงนะฮะจะมาช่วยเราตรงนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันเงียบจริงครับเพราะว่าเขามีกลุ่มที่เสียผลประโยชน์คือกลุ่มของผู้ก่อเหตุนะครับเจ้าของโบรกเกอร์อ่ะเขาก็จะมาแบบเหมือนโจมตีบ้างแล้วล่าสุดเนี่ยมีมาให้ล้านหนึ่งเพื่อปิดปากเหมือนให้ปิดกลุ่มแล้วก็เลิกที่จะเป็นเหมือนแกนนำในเรื่องเนี้ยครับจะให้ล้านหนึ่งแต่ทางนั้นบอกว่าไม่เอาถ้าจะจ่ายเขาต้องจ่ายทุกคนสิที่เดียวยาเพราะว่าสมาชิกทั้งหมด 4,000 กว่าคนนะครับทีนี้มองเรื่องของบัญชีหน่อยค่ะคุณเอคุณเอได้ลิสต์รายชื่อบัญชีไว้ไหมว่ามีการแบบกี่บัญชีในการโอนกำไรมาค่ะมีผมมีได้ทำไว้ครับก็คือรอตอนที่ไปแจ้งความครับจะส่งให้ตำรวจทีนึงครับมีทำไว้แล้วอ๋อทำไว้แล้วมันถึงหลัก10 บัญชีไหมประมาณสักกี่บัญชีเท่าที่โอนมานะครับที่เอาที่เราไม่ได้ฝากครับที่เขาโอนเงินมาเนี่ยที่ผมเห็นน่ะมี4บัญชีแต่ที่โอนไปมีบัญชีเดียวเป็นบริษัทครับบริษัทเลยแต่เวลาเขาปันผลมาจริงๆตามหลักแล้วอะครับเขาจะต้องโอนปันผลเป็นลักษณะเป็นชื่อบริษัทเขาแต่พอโอนเป็นปันผลให้ลูกค้าทำไมเป็น4บัญชีเดี๋ยวก็ชื่อคนนั้นเดี๋ยวก็ชื่อคนนี้มันเริ่มแปลกๆนะมันกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วทีนี้เรื่องของแม่ทีมน้องรภัสสิละกันแม่ทีมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นว่าก็มีบทบาทเหมือนกันนะเหมือนกับว่าบางคนออกมาข่มขู่ทางคนนักลงทุนด้วยตรงนี้เนี่ยเรามองว่าแม่ทีมเหล่านี้จะมีความผิดไหมครับจริงๆเป็นธรรมดาของกลุ่มขบวนการเหล่านี้มากเลยนะครับเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เพราะว่าแม่ทีมเองเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะถูกดำเนินคดีด้วยก็ยังไม่มีใครหรอกครับที่ต้องการให้ลูกทีมตัวเองเนี่ยไปแจ้งความเร็วเขาก็จะต้องทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะบอกว่าอย่าเพิ่งไปแจ้งความนะอย่าเพิ่งไปดำเนินคดีนะตอนนี้กำลังจะเคลียร์เงินมาคืนมันเกิดปัญหาอะไรนิดหน่อยเขาจะมีปัญหามีข้อสารพัดมาพูดโน้มน้าวเพื่อที่จะไม่ให้เราไปแจ้งความดำเนินคดีแม้กระทั่งได้ยินจากผู้เสียหายนะครับแล้ววันนี้ก็เห็นรูปด้วยมีการเอารูปของรัฐมนตรีท่านหนึ่งในพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยที่ไปถ่ายรูปบนโต๊ะทานข้าวกันเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็เอาอันเนี้ยส่งต่อกันมา ยังไม่นับรวมกับคนที่เป็นนายตำรวจระดับยศพลตำรวจตรีพลตำรวจโทอีกชาวบ้านเขาเจอแบบนี้เขาก็เกิดความหวั่นวิตกและยิ่งมาพูดบอกว่ามีแม็กเป็นนักการเมืองอย่างนู้นอย่างนี้ส่งเรื่องไปเดี๋ยวเรื่องจะไม่มีความคืบหน้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเดี๋ยวจะพาไปลุยเองเพราะว่ายังไงแล้วชาวบ้านเสียหายเราก็ต้องดำเนินการช่วยนะครับเรื่องมันจะไม่เงียบครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือคนที่เสียหายนะตอนนี้เนี่ยเราต้องออกมารวมพลังกันเยอะๆอย่าไปเชื่อใครว่าใครบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปแจ้งความอย่าเพิ่งไปแจ้งความนั่นแหละครับคุณจะตกขบวนแล้วคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยสักอย่างหนึ่งใช่สิคะตอนนี้เงินก็ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เห็นว่าเจ้าของโบรกเกอร์เองก็ไม่ได้ทำตัวเวอร์วังนะเอ๊ะทรัพย์สินนะบางคนอาจจะขับรถหรูมีบ้านคอนโดหลายหลังอันนี้ดูแล้วโปรไฟล์เขาไม่ได้อวดรวยใช่ไหมคะคุณเอใช่ครับตรงนี้เป็นอะไรที่มันฮาตรงนี้ว่าอันนี้ทำให้คนเชื่อว่าเขาเป็นพ่อพระเขาไม่มีแบรนด์เนมเลยขับรถก็ธรรมดาทุกอย่างคือธรรมดาหมดไม่มีการอวดอะไรทั้งนั้นมันเลยยิ่งแบบรู้สึกเฮ้ยเขาเก่งจริงเป็นเหมือนพวกเรารู้สึกเหมือนพวกซีเนียร์ที่บอกทำตัวแบบสมถะผมรู้สึกว่าโอ้เนี่ยมันต่างจากตอนสมัยโฟเร็กซ์สามดีครับอันนั้นจะแบบโอ้โหอวดเต็มที่เลยเพื่อหลอกคนมาลงทุนแต่อันนี้คือไม่อวดอะไรเลยอันนี้เป็นมิติใหม่ในการหลอกใช่ครับครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเสริมนิดนึง
ผมมองว่ากลุ่มคนที่เขาจะมาทำในลักษณะนี้นะครับเขาก็จะต้องมีจุดเด่นอะไรของเขาบางอย่างที่จะทำให้ที่จะพูดหรือว่าสื่อสารออกไปโฆษณาออกไปแล้วเนี่ยคนเชื่อถือเพราะถ้าเกิดเราไปทำตามรูปแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งแล้วมาทำแบบนี้มาทำแบบใหม่มักจะได้รับการสนใจแล้วก็มองข้ามว่าเฮ้ยเขาไม่น่าจะโกงหรอกอันนี้อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เขาก็จงใจนะผมมองว่าอาจจะจงใจด้วยซ้ำนะที่จะมาทำแบบนี้ให้เป็นพ่อพระเลยมีการเอาเรื่องของพระธรรมมาบรรยายสอดแทรกบอกให้ท่านใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าวู่วามอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดคำว่าอย่าโลภด้วยนะเขาบอกนักลงทุนว่าอย่าโลภครับใช้หลักอายะสัตว์สี่ฮะมันแชร์ให้ได้พันล้านประมาณนั้นครับอายะสัตว์สี่ตายแล้วเชื่อใครไม่ได้เลยทีนี้เราจริงๆถ้าคนมีธรรมะนะครับคุณอภิชนาจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่เสียหายกันเป็นร้อยคนและอาจจะถึง 4,000 คนถ้าตามสมาชิกทั้งหมดไม่ได้เงินคืนเลย คนที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจจริงๆเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องแค่นี้เนี่ยนะครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับใช่ครับคุณเอเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ยังไงดีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ตรงที่ว่ามันเหมือนกิเลสอ่ะหรือเทคโนโลยีครับมันจะพัฒนามาตลอดซึ่งถ้าเราข้อมูลเราไม่มากพอเนี่ยเรารู้ไม่เท่าทันเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อได้แล้วบวกกับการที่ว่าเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดเหมือนรับแฟนที่เป็นคนไทยครับเป็นคนใจบุญถ้าเกี่ยวกับอะไรธรรมะเข้ามาครับก็เป็นการแสดงออกแบบว่าเพราะว่าเนี่ยเขารวมตัวกันเวลาเขาเสียกำไรได้ไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารมันเลยยิ่งรู้สึกทำให้เหมือนกับว่าเออเขาเป็นคนดีนะดูน่าเชื่อถือตรงเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่เกิดฟุ้งเฟ้อหรูหราเลยเพราะนั้นเนี่ยแหละน่าจะของจริงแต่เนี่ยคือมิติใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า copy trade ไม่ว่าจะเป็น AI dashboard หรืออะไรก็ตามคือโอ้โหมันเหมือนเอาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาในการแบบหากินกับคนอะต่อไปอาจจะมีคำใหม่ๆขึ้นเรียกก็ได้ครับเหมือนตอนนี้ก็มีเป็นพวก open chat ครับ open chat GPT หรืออะไรที่แบบฉลาดมากๆฮะประมาณนั้นค่ะเห็นระบบเทรดแล้วดิฉันก็โอ้โหน่าเชื่อถือเหมือนกันนะแสดงว่าเขาก็ต้องมีการจ้างโปรแกรมเมอร์นะคะต้องมีขบวนการที่มาช่วยสร้างตรงนี้คือเด็กเยาวชนก็นี่นั่นเขาเยอะนะที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นรุ่นๆนะครับซึ่งเขาจะมีการแข่งกันซึ่งใครที่แข่งแล้วได้ชนะคนที่หนึ่งครับก็จะได้รางวัลเป็นเงินตรงเนี้ย316,000 บาทเปิดพอร์ตให้เลยเพราะนั้นน่ากลัวมากครับเพราะว่ามันไปตามโรงเรียนแล้วอะครับแล้วก็มีการสอนพระด้วยเพราะด้วยความที่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยบวชมาแบบเป็นมหาปริญญาไปสอนท้ายเขตพอเลยอีกไปโอ้มันหนักอะครับมันหลายเรื่องสอนพระเทรดฟอเร็กซ์ดิฉันฟังไม่ผิดนะคะนี่ผิดศีลปะคะน้องเจมส์ผู้น่าจักนะจริงๆผมน่าเป็นจริงจริงพระท่านเนี่ยพระท่านไปเกี่ยวอะไรกับการซื้อขายเงินตราสกุลเงินต่างประเทศจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้สำนักพุทธเนี่ยควรจะต้องเข้าไปดูในเรื่องนี้ด้วยนะวัดไหนเนี่ยครับแสดงว่าอาจจะแบบสอนเรื่องธรรมะก่อนแล้วเริ่มสอดแทรกประเทศฟอเร็กซ์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับใช่ไหมครับเอาล่ะเดี๋ยววันศุกร์เจอกันกับทางผู้เสียหายรวมถึงเจ้าหน้าที่ DSI ด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณสายน้องเอนะคะที่มาเล่าเรื่องรวมถึงเตือนภัยคุณผู้ฟังกันนะแต่ว่าสายของคุณรภัสสิทธิ์อยู่กับเราก่อนนะยังมีอัปเดตเรื่องทิฟฟานี่เสริมจมูกพังด้วยวันนี้ขอบคุณน้องเอมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ DSI นะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะน้องเจมส์อยากจะเสริมประเด็นเรื่องเทรดฟอเร็กซ์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับจริงๆต้องฝากไปพี่น้องประชาชนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการหลอกทักชวนให้ลงทุนในธุรกิจต่างๆโดยที่เสนอผลตอบแทนสูงมากเนี่ยนะครับมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยมักจะใช้เทคโนโลยีนะครับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยเสริมสภาพความน่าเชื่อถือให้กับคนที่เขาชักชวนมาลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูง่ายๆเลยอย่างที่ทาง DSI ออกมาเตือนแล้วก็อย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยออกมาให้ข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะครับที่บอกว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยมีการอนุญาตออกใบอนุญาตให้แก่ใครหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดมีใครมาชวนท่านให้ไปลงทุนลักษณะนี้โทรสักนิดหนึ่งนะครับโทรไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทรมาที่สถานีประชาชนเนี่ยมาสอบถามได้นะครับว่าธุรกิจแบบนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าอันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเช็คที่เช็คดิ DSI ได้ด้วยก่อนการลงทุนเช็คก่อนชัวร์กว่า
ครับเอาล่ะยังมีอีกเรื่องนึงที่จะคุยกับน้องเจมส์นะคะเพราะว่ามิสทิฟฟานี่ปี2009ไปร้องทนายรณรงค์นี่แหละหลังจากทำสัญญกรรมเนาะจมูกปรากฏว่าพังซะงั้นเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้มีความคืบหน้าไหมคะครับหลังจากเรื่องนี้ที่เราได้มารับผู้ร้องเรียนเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้มีการติดต่อจากทางเจ้าของคลินิกซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นคนที่รู้จักกับคุณแจ๊สนะมิสทิฟฟานี่ปี2009ที่มาร้องเรียนนี่แหละแล้วก็มีการไปพูดคุยกันซึ่งขณะนี้ทางเจ้าของคลินิกเนี่ยก็น่าจะตกปากรับคำนะครับว่าจะดำเนินการแก้ไขจมูกให้กับน้องแจ๊สนะครับให้เป็นจมูกที่กลับมาสวยงามเหมือนเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิม 100% แต่ก็อาจจะแก้ไขให้แต่ทีนี้มันมีนิดนึงก็คือว่าการแก้ไขเนี่ยมันไม่ได้ใช้วงเงินน้อยๆเหมือนกับที่ตอนทำไงพี่ปิ่นก็คือการแก้ไขเนี่ยใช้วงเงินประมาณ100,000-300,000เพราะนั้นมันต้องใช้แพทย์ที่เป็นเฉพาะทางเรื่องนี้มาดูให้นะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะครับแม้ว่าจะตกลงเคลียร์กันได้แต่มันมีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นมาอีกมีการทักเข้ามาเหมือนกันนะครับบอกว่าถูกคลินิกเนี้ยมีปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้อยู่กำลังอยู่ระหว่างที่เครือข่ายกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญหน่วยงานรัฐนะครับอย่างกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ควรที่จะเข้าไปตรวจสอบคลินิกนี้ด้วยไม่ใช่ว่าประชาชนถึงแม้ว่าเคลียร์กันได้ตกลงกันได้แต่ว่าการทำคลินิกเนี่ยนะครับแพทย์ที่อยู่ประจำคลินิกเนี่ยแล้วแพทย์ไม่ได้ทำให้แต่ว่าเป็นผู้ช่วยมาทำให้ไอ้สิ่งนี้ไม่ถูกต้องเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบข่าวแล้วนะครับควรอาศัยอำนาจที่ท่านมีเนี่ยเข้าไปดูหน่อยสิครับว่าคลินิกลักษณะนี้เปิดโดยถูกต้องหรือเปล่าทำถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าไปดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐมันก็จะมีเคสลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการร้องเรียนมาแบบนี้ไปเรื่อยๆที่สำคัญอะไรก็ตามที่ทำเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับความงามถ้าเกิดว่ามันพลาดไปแล้วนะครับการที่จะทำให้มันกลับคืนมาในสภาพเดิมที่เป็นอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างยากนะแล้วมันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเสียความรู้สึกไปเลยนะเพราะว่าทางไว้ด้วยครับทางผู้เสียหายเขาร้องตอนแรกว่า คนที่ทำให้ไม่ใช่หมออันนี้สำคัญมากๆถูกต้องครับผิดพลาดมานี่คือคลินิกต้องรับผิดชอบเนาะคลินิกต้องรับผิดชอบไม่ใช่เพียงแค่ว่ารับผิดชอบฉันจ่ายเงินคุณไปให้คุณไปทำใหม่แล้วจบแต่ว่าหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้สปสหรือใครก็ตามที่มีอำนาจเนี่ยควรที่จะเข้าไปตรวจสอบแต่วันนี้ดีนะครับที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อถ้าประสงค์ดำเนินคดีต่อนั่นหมายถึงว่าคดีอาญานะครับก็จะต้องเดินไปตามสเต็ปไปซึ่งเจ้าของคลินิกเนี่ยจะต้องรับผิดมากกว่านี้ได้ซ้ำครับค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเรื่องของการที่เราจะไปทำหัตถการนะคะจะต้องเป็นแพทย์ตัวจริงถ้าเกิดว่าที่สำคัญฝากไว้นิดนึงครับพี่ปิ่น การที่จะเข้าไปในคลินิกเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องอายเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าคลินิกเขาจะว่าจะด่าเราไปดูเลยครับด้านหน้าเนี่ยมีใบอนุญาตแพทย์หรือเปล่ามีชื่อหมอจริงๆหรือเปล่าตรวจเช็คสถานบริการนั้นเนี่ยเปิดขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าเช็คให้ถูกต้องแล้วเข้าไปในคลินิกขึ้นเขียงอย่างที่เขาบอกเนี่ยยังมีสติอยู่เราต้องขอถามชื่อหมอดูหน้านิดนึงนะครับว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่าอย่าไปกลัวครับเพราะว่าถ้ากลัวมาแล้วเนี่ยท่านจะเสียโฉมนะครับแล้วมันจะแก้ไขปัญหายากนะครับพี่ปิ่นอันนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยครับคุณหมอก็บอกไว้เหมือนกันกรณีเป็นพวกที่จะมาฉีดให้เราอะไม่ว่าจะเป็นโบท็อกเป็นฟิลเลอร์สามารถเราอะเป็นผู้บริโภคเราถ่ายรูปไว้ได้ยี่ห้ออะไรหมดอายุเมื่อไหร่ถ่ายรูปไว้ได้เลยแต่ส่วนมากเราจะกลัวไงครับนั่นนะสิเหมือนเกรงใจกลัวว่าใช่เกรงใจถ้าเกิดเราถามไปโทษๆนะครับไอ้ที่จะมาฉีดให้ผมเนี่ยมันคือฟิลเลอร์จากประเทศอะไรครับมันหมดอายุวันไหนครับแต่จริงๆเราจะไปทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้เสียทีเดียวนะแต่มันก็ควรที่จะสอบถามนะเพราะว่ามันเป็นสารที่ฉีดเข้าในร่างกายเราก็เป็นสิทธิของผู้ใช้บริการเป็นสิทธิของเราน้องเจมฝากไว้หน่อยไหนๆเป็นเครือข่ายเราแล้วนะคะบริการประชาชนแล้วก็รับใช้ประชาชนรับเรื่องน้องเรียนเนาะส่วนใหญ่เห็นตอนนี้ทางเครือข่ายทางทนายรณรงค์เนี่ยก็มีการขยายว่าจะมีมูลนิธิเพิ่มอันนี้จะดำเนินการช่วยประชาชนอะไรอย่างไรคะครับ
ในตอนนี้นะครับที่ผมได้เข้ามาช่วยดูงานนะครับเรากำลังจะจัดตั้งมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับก็จะเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่ามีเรื่องทุกข์ใจอะไรที่จะมาปรึกษาโดนกลั่นแกล้งหรือว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่เพจเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเดี๋ยวถ้าเกิดมาร้องเรียนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีพี่ๆนักข่าวนะหลายๆช่องหลายๆสถานีโดยเฉพาะสถานีประชาชนเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ได้ช่วยกันผลักดันให้ความยุติธรรมเกิดกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะมีออฟฟิศเนี่ยทำเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นด้านข้างนะครับแล้วก็จะได้ขับเคลื่อนมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปนะครับได้เลยค่ะติดตามนะคะที่เพจได้เลยเนาะเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะคุณรภัสสิทธิ์พัทรสิริชัยศิลป์รองประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่มาให้ข้อมูลเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ได้ข้อมูลหลากหลายเลยนะคะทั้งเรื่องการเทรดเงินเทรดหุ้นรวมถึงการทำศัลยกรรมจมูกของทางมิสทิฟฟานี่2009เนาะก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันต้องเป็นหมอจริงเท่านั้นนะคุณผู้ฟังห้ามทำกับผู้ช่วยแพทย์เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีความชำนาญรวมถึงการแก้ไขเฉพาะหน้าด้วยต้องระมัดระวังด้วยค่ะเอาละค่ะไปช่วงต่อไปคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องงานวิจัยหน้ากากอนามัยเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากอนามัยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีข้อมูลที่ระบุบอกว่าหน้ากากอนามัยผ้าสปันบอลที่เกิดจากเส้นใยสังเคราะห์ของโพลิเมอร์ที่เป็นโพลีโพพิลีนมีกลิ่นฉุนแตกยุ่ยง่ายแล้วก็จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครพลาสติกได้อีกด้วยค่ะซึ่งถ้าหากสูดดมเข้าไปในร่างกายก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งพอได้ข้อมูลแบบนี้หลายคนอาจจะตกใจนะคะว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาเราใช้หน้ากากอนามัยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 หลายปีมาแล้วเนี่ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหน้ากากอนามัยผ้าสปันบอลมันมีทั้งผลิตในประเทศไทยแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศเช่นที่ถูกระบุบอกว่าเป็นหน้ากาก KF94 ที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเราจะไปถามเรื่องงานวิจัยหน้ากาก KF94 จากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะหน้ากากแบบ KF94 มันเป็นประเภทไหนคะมันไม่ใช่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แต่มีขายบ้านเราสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ไปเก็บข้อมูลมาจากหลายๆที่นะแล้วเขาก็สรุปง่ายๆว่าหน้ากาก KF94 เนี่ยไม่ใช่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แต่เป็นหน้ากากมาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้นะที่มีการทดสอบและผลิตขึ้นเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นเหลืองไอ้ฝุ่นเหลืองเนี่ยมันเป็นฝุ่นที่พัดมาจากเขตทะเลทรายของประเทศจีนเข้ามาในเกาหลีใต้เนี่ยช่วงฤดูใบไม้ผลิมันเลยทำให้เขาเจอปัญหาของเกสรดอกไม้จำนวนมากซึ่งทำให้เกิดภูมิแพ้เกาหลีเนี่ยเขาก็เลยทำหน้ากากแบบนี้ขึ้นมาคำว่า KF มาจากคำว่า Korea Filter ก็คือการกรองของเกาหลีนะเป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน KOSHA ซึ่งตัวย่อเนี่ยมันจะคล้ายของที่อเมริกาซึ่งเขาก็มีหน่วยงานที่เรียกว่า OSHA เหมือนกัน OSHA เนี่ยเป็นองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนะแต่เป็นของอเมริกาก็เป็นของอเมริกาของเกาหลีก็เป็นของเกาหลีบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนกันที่คล้ายๆกันแต่ว่าเราทำงานได้ก็คล้ายเขาแต่ไม่ถึงเท่ากับเขาหรอกนะฮะต่างกันหน้ากาก KF94 เนี่ยเทียบกับมาตรฐานแล้วเนี่ยคล้าย N95 ค่ะถ้าใครนึกถึง N95 ไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงเวลาเขาใส่หน้ากากอย่างเช่นยี่ห้อของ 3M เนี่ยเป็นหน้ากากที่ใส่แล้วอึดอัดมากใช่ใช่เพราะว่าป้องกันอะไรต่ออะไรได้เยอะจริงนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่จะใส่ N95 เนี่ยจะต้องเป็นคนที่จำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีสัตว์อย่างกรณีผมเนี่ยผมไม่ได้ฉีดวัคซีนเวลาผมเข้าไปในศูนย์การค้าหรือที่มีคนเยอะเนี่ยผมใช้ N95 เลยมันก็อึดอัดนะแต่ว่าผมเดินไปซื้อของแล้วผมก็ออกเลย
KF94 เนี่ยใกล้กันมากเพราะว่าตัวเลข94กับ95เนี่ยเป็นการบอกว่ามีความสามารถในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้กี่เปอร์เซ็นต์เช่น95เนี่ยคือป้องกันได้ 95% ของเกาหลีเนี่ย94ก็คือได้ 94% ซึ่งใกล้กันมากค่ะแต่อาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่า KF94 หรือ N95 เนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช่ไหมฮะอาจารย์คือมันดีกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันป้องกันเชื้อโรคบางอย่างได้อย่างที่เวลาเขาหมอเขาใส่ผ่าตัดเนี่ยเขาป้องกันไม่ให้เขาปล่อยเชื้อบางอย่างเข้าสู่คนไข้ที่นอนผ่าตัดค่ะถ้าจะเอาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เนี่ยมาใช้ป้องกันโควิดเนี่ยถ้าเขาไปในที่มีคนเยอะๆเนี่ยต้องใส่2ชั้นถึงจะมั่นใจค่ะแล้ววัสดุที่ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์กับหน้ากากอนามัยแบบ N95 และ KF94 นี่มันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะอาจารย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ผ้าสปันบอลซึ่งเป็นโพลีโพรพิลีนเป็นโมโนเมอร์เป็นพลาสติกเอาพลาสติกเนี่ยมาทอให้เป็นเหมือนผ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่องเล็กๆเหมือนกันที่ให้อากาศผ่านได้แต่ก็ผ่านน้อยๆมันก็มีความสามารถในการกรองได้ในระดับหนึ่งนะฮะวัสดุที่ทำหน้ากากทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย N95 หรือ KF94 ใช่ไหมคะก็คือผ้าสปันบอลนั่นเองแต่ทีนี้มันมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับผ้าสปันบอลคะอาจารย์คือผ้าสปันบอลเนี่ยนานไปถ้าเก็บไว้นานไปนะมันยุ่ยเป็นผงเละเลยนะฮะผมเคยมีตู้แบบถูกๆนะที่ทำด้วยผ้าสปันบอลเนี่ยเขาลดราคาแล้วก็ซื้อมาปรากฏว่าพอครบ6เดือนเนี่ยมันเสื่อมสภาพยุ่ยเป็นผงเลยแต่ว่าถ้าเป็นหน้ากากอนามัยเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาที่ว่าถ้าเกินนี้ไม่ควรซื้อเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยนี่มีอายุการใช้งานนะเวลาซื้อเนี่ยดูวันผลิตดูวันหมดอายุอะไรของเขาเนี่ยนะให้ดีหน่อยดังนั้นเนี่ยการไปซื้อหน้ากากอนามัยตามแบกดินเนี่ยเป็นเรื่องเสี่ยงมากค่ะใช่อาจารย์เพราะว่าตั้งแต่มีการระบาดของโควิดช่วงแรกๆเนี่ยหน้ากากอนามัยเนี่ยแพงแล้วก็หาซื้อยากเนาะแล้วพอมีการเร่งให้มีการผลิตหน้ากากอนามัยมากขึ้นถึงราคาถูกลงแต่มันก็จะมีคนในออฟฟิศบางคนนะคะที่บอกว่าเอาหน้ากากอนามัย KF94 มาขาย3ห่อร้อยบ้าง2ห่อร้อยบ้างอย่างนี้ค่ะอาจารย์สบายใจได้ไหมถ้าจะซื้อแบบนี้ค่ะอาจารย์คือคงสบายใจได้ยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคควรจะตรวจสอบกลับไปที่เกาหลีนะฮะเขามีเว็บไซต์ผมเข้าไปดูแล้วล่ะเขามีเว็บไซต์ว่ายี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อที่ได้รับการรับรองแต่ว่าเขาเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยใช่อ่านไม่ออกมันก็ตรวจยากนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องซื้อที่มีอย.คือนำเข้าไปอย่างถูกต้องแล้วผ่านการดูแลของอย.แล้วอย.ก็จะตรวจว่ามันได้มาตรฐานจริงหรือไม่จริงนะค่ะก็ต้องเชื่อตามที่อย.เขากำหนดหน้ากากผ้าสปันบอลมันยุ่ยนี่มันจะทำให้คนที่สูดดมเป็นยังไงคะอาจารย์มันก็เป็นฝุ่นนะฮะฝุ่นไม่ใหญ่ๆไม่ได้ฝุ่นเล็กก็เป็นลักษณะของไมโครพลาสติกแหละแต่ว่าไมโครพลาสติกจากผ้าสปันบอลเนี่ยมันใหญ่มากเราคงจามออกมาซะก่อนคือจมูกเราเนี่ยนะถ้าฝุ่นละอองเนี่ยใหญ่กว่า10ไมครอนเนี่ยเราจามค่ะแต่ถ้าเล็กกว่า10ไมครอนลงมาจนถึงอย่างไอ้เจ้า PM2.5 เนี่ยนะมันจะไม่จามมันจะไหลลงไปทางเดินหายใจเข้าไปในปอดได้เลยค่ะนะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลดังนั้นเนี่ยอายุของหน้ากากที่เขากำหนดไว้ว่าดีที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยให้ดูให้ดีหรือหมดอายุอาจจะใช้คำว่าหมดอายุก็ได้นะถ้าเราเอามาเก็บไว้ด้วยนะมันก็เพิ่มอายุไปนะฮะปกติแล้วอายุการใช้งานของหน้ากากอนามัยนี่จะสักกี่เดือนกี่ปีคะอาจารย์ผมไม่แน่ใจตอบไม่ได้เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพลาสติกโพลีโพรพิลีนเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยมันเพิ่งผลิตใหม่ๆหรือว่ามันสต็อกไว้แล้วเอามาทำเป็นผ้าสปันบอลคือหลายอย่างดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเชื่อทางบริษัทที่เขาผลิตว่าเขากำหนดว่าควรจะใช้งานได้ถึงเดือนปีไหนก็ถ้าเกินไปแล้วก็อย่าใช้นะฮะถึงเราซื้อมาเก็บไว้ก็ควรจะที่จะอาจจะต้องทิ้งนะฮะค่ะทีนี้มันมีข้อมูลวิจัยอะไรไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับหน้ากาก KF94 ของเกาหลีเนี่ยค่ะคือข่าวปลอมที่บอกว่าหน้ากากอนามัยแล้วมีปัญหาเนี่ยนะคือเขาก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมแต่ว่าข่าวปลอมเนี่ยมันก็น่าสงสัยว่ามันรวมไปถึงหน้ากาก NF94 ซึ่งมาตรฐานดีกว่าหน้ากากอนามัยนะประเด็นที่สำคัญคือมีงานวิจัยของเกาหลีนี่แหละเขาบอกว่าหน้ากากของเขาเนี่ยมันมีสารที่ระเหยได้ซึ่งสารระเหยได้พวกนี้เป็นสารพิษสารพิษทั้งนั้นแหละอะไรระเหยได้เนี่ยเป็นสารพิษทั้งนั้นนะเขาตีพิมพ์บทความเรื่องการวัดปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ซึ่งเป็นอันตรายเมื่อสูดดมจากหน้ากาก
ในวารสาร Ecotoxicology and Environmental Safety ปี2023เขาเป็นการรายงานผลการประเมินหน้ากากทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้งที่แตกต่างกันจะมีหน้ากากอันนึงเป็นหน้ากากป้องกันละออง Droplet Blocking Mask อันนี้ก็จะมี3ยี่ห้อที่เขาเลือกมานะฮะมี A1 A2 A3 อะไรเนี่ยนะฮะจากนั้นก็จะมีหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า Surgical Mask อันนี้แหละที่เราใช้กันโควิดกันเป็นประจำหน้ากากสีเขียวสีฟ้าอะไรเนี่ยนะฮะก็เลือกประสานยี่ห้อก็รวมถึง KF94 ด้วยหน้ากากผ้าฝ้ายแบบใช้ซ้ำได้เขาก็เลือกมาว่าเป็นผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายบวกกับปาดรามีแล้วก็ผ้าฝ้ายผสมโพลียูรีเทนจากนั้นก็มีอันเป็นหน้ากากอเนกประสงค์ใช้ป้องกันรังสี UV ซึ่งอันนี้บ้านเราไม่เข้าใจว่าไม่มีขายนะเพราะว่าเรามักจะใช้วิธีทาครีมไม่ได้ใช้หน้ากากเขาก็ตรวจสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายเนี่ย14กลุ่มพอเขาตรวจออกมาแล้วนะผลการวิเคราะห์เนี่ยเขาพบว่ามันมีความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่ายที่ปล่อยออกมาจากหน้ากาก KF94 ก็มี 3-4 อย่างสารเคมีพวกเนี้ยที่ระเหยออกมาแล้วเขาตรวจสอบได้เนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานที่เขากำหนดไว้แต่ว่าอย่าง KF94 เนี่ยก็จะมีปริมาณสารมากกว่าจากหน้ากากผ้า14เท่าคือผ้ามันไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นผ้าที่อ่ะเย็บๆแต่ถ้าเป็นพวกหน้ากากที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เนี่ยมันจะต้องมีการใช้สารเคมีหลายอย่างอันนี้สิ่งที่ผู้บริโภคบ้านเราเนี่ยคงเคยสัมผัสแต่เราก็นึกไม่ออกคือมันมีกลิ่นสารเคมีซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นใหม่มันจะไม่ใช่ฉุนแบบเราดมกลิ่นฉี่อะไรอย่างงี้นะอาจารย์มีกลิ่นแบบสารเคมีที่แยกออกได้ชัดเจนนะคะอาจารย์สังเกตได้ชัดที่สุดก็คือซื้อรถใหม่มาเนี่ยพอเข้าไปนั่งเนี่ยแล้วปิดประตูนะไม่ต้องเปิดแอร์นะจะได้กลิ่นหึงเลยนั่นแหละกลิ่นแบบสารเคมีแบบเนี้ยเป็นสารเคมีที่ระเหยได้วัสดุอะไรที่ไม่ใช่ของธรรมชาติเนี่ยจะมีกลิ่นพวกนี้เพราะว่าต้องใช้สารระเหยพวกนี้ช่วยในการผลิตมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็เตือนกันอันนี้ประเด็นคือว่าแล้วจะทำยังไงถ้าต้องใช้หน้ากากพวกนี้สารเคมีที่เขาตรวจวิเคราะห์ได้จากหน้ากาก KF94 ที่ระบุบอกว่ามีมากกว่าหน้ากากผ้าหลายเท่าตัวเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่ามันมีสารเคมีอะไรบ้างที่เราอาจจะพอรู้จักหรือว่าเราควรจะต้องรู้ไว้อย่างเงี้ยคะอาจารย์ที่คนไทยอาจจะรู้จักบ้างก็คือ N เฮกเซนเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน6อะตอมเรียงกันยาวธรรมดาเลยตัวเนี้ยใช้เป็นตัวทำละลายเนี่ยในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้ N เฮกเซนพอสมควรแต่ว่าเขาก็พยายามไม่ใช้อ่ะนะคือพยายามกำจัดให้หมดเมื่อสินค้ามาถึงมือเราแต่บางครั้งมันติดมาอีกตัวหนึ่งที่เขาเจอก็คือ1 methoxy 2 propanol ความจริงตัวนี้ไม่น่ามีปัญหานะเพราะมันเป็น propanol ออกเสียง NOL เนี่ยก็คือเป็นแอลกอฮอล์อีกตัวหนึ่ง NN dimethyl acetamide อันนี้สิน่ากังวลเพราะว่า NN เนี่ยบอกว่ามีลักษณะคล้ายๆเป็นพวกไนโตโซคอมปาวด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหลายตัวคือสารเคมีที่มีเครื่องหมาย NN ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างกังวลนะฮะค่ะแล้วสารเหล่านี้มันจะมีผลกระทบกับผู้ที่สูดดมยังไงบ้างคะอาจารย์คือมันก็ทำลายเนื้อเยื่อทางเดินหายใจได้บ้างถ้ามันมากนะหรือว่าถ้าไม่มากแต่มีการสะสมเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอย่าเพิ่งไปกังวลคือร่างกายเราเนี่ยปอดตับไตเนี่ยปอดโดยเฉพาะปอดเนี่ยสามารถกำจัดสารพิษได้ดีพอสมควรนะมีระบบทำลายสารพิษคือได้ไม่มากทำลายทิ้งได้หมดเนี่ยนะไม่เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเขาถึงแนะนำว่าถ้าใส่หน้ากากพวกเนี้ยสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยให้หาที่เดินออกไปให้ห่างคนและถอดออกบ้างมันก็อาจทำให้เราสดชื่นขึ้นแล้วก็ค่อยใส่ใหม่แต่ว่าหน้ากากพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะใช้เนี่ยทางบทความก็แนะนำเลยว่าจับมาแขวนไว้ให้ลมพัดสัก30นาทีค่ะก็คือดึงหน้ากากออกจากถุงที่เขาบรรจุมาแขวนไว้สักก่อน30นาทีเช่นตอนเช้าก่อนออกไปทำงานก็คือดึงออกมาแขวนให้มันตากลมไว้ก่อนพอจะออกไปทำงาน30นาทีปุ๊บก็ค่อยใส่เข้าไปอันนี้กลิ่นมันก็จะหายเหรอคะอาจารย์ให้สังเกตสิครับว่ามันหายนะมันจะหายแน่ว่ามันเป็นสารที่ระเหยง่ายเป็นสารตัวเล็กๆเบาๆเนี่ยจะระเหยง่ายพอถึงบอกเลยว่าซื้อรถยนต์มาใหม่เนี่ยนะให้เปิดหน้าต่างหรือว่าเปิดประตูทั้งหมด4บานเลยแล้วไปตากแดดไว้ความร้อนเนี่ยมันจะทำให้สารพวกนี้ระเหยออกไปได้หมดแต่ว่าสารที่ตรวจเจอในหน้ากาก KF94 นี่คือมันเป็นกระบวนการผลิตต้องใช้ในกระบวนการผลิตใช่ไหมคะไม่ใช่ใช้เพื่อประสิทธิภาพในการกันเชื้อโรคใช่ไหมคะอาจารย์ครับสารสังเคราะห์ทุกชนิดเนี่ยเวลาผลิตเนี่ยมันใช้ตัวทำละลายหลายตัวดังนั้น
เราก็ควรจะให้มันระเหยให้หมดคือเขาพยายามแล้วล่ะแต่การทำให้มันเร็วๆเนี่ยนะมันก็เลยติดอยู่แล้วก็พอใส่ถุงเข้าไปใส่ถุงเข้าไปซ้อนอีกชั้นหนึ่งมันก็เลยเก็บเอาไว้ดังนั้นเนี่ยพอเราเปิดขึ้นมาแล้วได้กลิ่นเนี่ยอันไหนที่จะใช้เนี่ยก็หยิบออกมาวางไว้ตั้งแต่กลางคืนก็ได้เช้าก็ใส่สบายเลยค่ะแนวทางปฏิบัติก่อนใส่หน้ากากโดยเฉพาะถ้าใครซื้อหน้ากาก KF 94ของเกาหลีมาแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งไปนะคะอาจารย์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ก็ต้องทำเหมือนกันไหมอาจารย์ผมว่าหน้ากากทุกอย่างนะมันมีกลิ่นหมดแหละมันเป็นสารสังเคราะห์ไงก็ควรจะเอามาให้ลมพัดซะก่อนยกไว้หน้ากากผ้าซึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยหมอจะใช้หน้ากากผ้าเขาก็เอาไปฆ่าเชื้อแล้วก็มาใช้ค่ะจากงานวิจัยของเกาหลีที่อาจารย์พูดมาเนี่ยค่ะผลการวิจัยเขาเป็นยังไงคะคืออย่างที่บอกแล้วว่าหน้ากาก KF94 เนี่ยเป็นหน้ากากที่มาตรฐานสูงจึงสามารถเอามาใช้เป็นหน้ากากอนามัยสำหรับการผ่าตัดได้ด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าพอเรามาใช้ป้องกันโควิดเนี่ยมันก็ได้ดีในระดับที่น่าสนใจเลยแหละหน้ากากป้องกันละอองที่เป็นหน้ากากที่เขาเอามาใช้ศึกษาเนี่ยเป็นหน้ากากกันฝุ่นเฉยๆก็ไม่ได้มีสารเคมีอะไรมากมายส่วนหน้ากากผ้านั้นก็สบายมากเราใช้วิธีซักเอาไม่มีปัญหาอยู่แล้วจะเห็นว่าหน้ากากผ้าเนี่ยถ้าใช้สองชั้นเนี่ยก็อาจจะพอสู้ไหวนะถ้าเราไม่ได้เข้าไปในที่คนเยอะมากๆหรือเป็นห้องปิดอ่ะคือปัญหาของการติดเชื้อโควิดเนี่ยคือเข้าไปในที่คนมากและเป็นห้องปิดและมีการระบายอากาศไม่ดีมีเครื่องปรับอากาศที่หมุนเวียนอากาศอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเชื้อมันก็เลยสะสมได้ทำให้ปริมาณเชื้อได้สูงและความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเจอกันตอนหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น